สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับช่องเบิร์ดชัยบอลสีนะครับวันนี้ก็มีเทคนิคดีๆมาแบ่งปันอีกแล้วนะครับสำหรับท่านที่อยากปลูกบอลสีนอกตู้เนาะเดี๋ยวดูบอลสีของผมก่อน อวดก่อนอวดก่อนนี่ครับอันนี้บอลสีอันนี้มีชื่อว่าไกลทองประเสริฐนะครับทุกท่านนี่อยู่นอกตู้แข็งแรงอันนี้คือเขาชอบเอนหาแสงนะทุกท่านผมก็เลยเอาไม้มาค้ำไว้นะครับจริงๆเขาโกโดเกเดแข็งแรงมากเลยนะเนี่ยนี่ครับบอลสีนอกตู้เลี้ยงได้นะครับเลี้ยงได้เนาะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกวิธีนะครับว่าเราจะผสมดินยังไงนะครับเอาไว้เลี้ยงบอลสีนอกตู้เนาะมีสูตรผสมดินนะครับบอลสีนอกตู้กับบอลสีในตู้นี่ดินนี่คนละอย่างนะครับสำหรับความคิดของผมนะ จากที่ผมทดลองมาในการปลูกบอนสีมา125ปีนะครับประสบการณ์คนบ้าอะไรปลูกบอนสีมา100กว่าปีอายุยังไม่ถึงเลยจากประสบการณ์นะครับเนาะนี่ครับบอนสีที่อยู่นอกตู้ก็สวยแข็งแรงแล้วก็สีสันสดใสด้วยนะครับทุกท่านเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีนะครับเนาะวิธีการผสมดินปลูกบอนสีนอกตู้นะครับนี่เห็นไหมสวยๆเลยเนาะแล้วก็มีบอนสีนะครับแบ่งปันนะครับท้ายคลิปนิดหน่อยนะครับเป็นบอนสีสวยๆนะครับแบ่งปันให้นะครับดูให้จบคลิปนะครับทุกท่านดูให้จบคลิปท่านไหนที่ผ่านมาแวะผ่านมาเจอคลิปเบิร์ดชัยก็ช่วยกดไลค์นะครับเนาะกดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งมีอะไรให้กดให้หมดเลยนะครับ คลิปก็จะได้ปังๆนะครับเดี๋ยววันนี้เทคนิคดีๆแอบมีสาระมาอีกแล้วนะครับปะเราไปชมกันนะครับว่าดินปลูกบอนสีนอกตู้ใช้ดินยังไงนะครับผสมอะไรบ้างนะครับไปเราไปดูกันเลยครับมาครับเรามาเริ่มกันเลยครับทุกท่านการผสมดินปลูกบอนสีเนาะอันนี้เป็นดินถุงนะครับเนี่ยใช้สำหรับเพาะเมล็ดรองพื้นดินปลูกไม้กระถางไม้ดอกไม้ประดับพุ่มพันธุ์ไม้อันนี้เป็นสวนที่อยู่แถวบ้านนะครับนี่เดี๋ยวเราเอาดินเนี่ยมาผสมนอกตู้ดินนอกตู้เนี่ยดินนอกดินปลูกบอนสีนอกตู้เนี่ยคือเราต้องผสมดินเข้าไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะควัดออกมาก่อนจกก่อนนี่ดินก็จะมีกระแหลบดำมีอะไรด้วยนะทุกท่านนี่ครับผสมคือบอนสีที่จะปลูกนอกตู้เนี่ยเราต้องมีดินด้วยนะเพื่อให้เขายึดเกาะเวลาเขาโดนลมโดนอะไรอ่ะมันก็จะมีรากยึดเกาะนะครับถ้าเอาแต่ใบไม้ปลูกมันจะไม่มีอะไรยึดเกาะไงผสมกับใบก้ามปูนะครับอันนี้ใบก้ามปูหมักผสมกันเลยทุกท่านเนี่ยคือเราต้องผสมดินกับใบก้ามปูด้วยนะเนี่ยแบบเนี้ยนี่ผสมแล้วก็ปลูกได้เลยเดี๋ยวเรามาปลูกกันนะครับมาเรามาเริ่มปลูกกันเลยทุกท่านเดี๋ยววันนี้ผมจะเอาบอนสีต้นนี้นะนี่พลอยสีจรัสแสงผมจะเอาเลี้ยงนอกตู้เลยนะครับนี่ดูรากโอ้โหทะลุกระถางมาละเดี๋ยวเราปลูกกันเลยปลูกก็ไม่มีอะไรยากก็ดินที่เราผสมนี่แหละใบก้ามปูนะครับกับดินถุงใบก้ามปูกับดินถุงแบบเนี้ยเนาะเอามาผสมกันนะครับนี่ปลูกเลยใส่เข้าไปแล้วก็ลองพื้นด้วยนี่ครับสตาร์เกิลจีทุกท่านกันแมลงเนาะกันแมลงเข้ามาอยู่ในดินแล้วก็นี่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยด้วยนะบอนสีก็กินปุ๋ยด้วยนะอาหารเสริมปุ๋ยออสโมคอสนะครับออสโมโคสสิออสโมคอสอะไรนี่ใส่เข้าไปแล้วก็วัดอันนี้บอนสีอยู่ในตู้คือมันมีแต่ใบไม้ไงวัดนะครับแล้วก็ปลูกเลยดูรากโอ้โหนี่ครับดูรากดีมากรากเดินดีมากนะครับเพราะว่าใช้แต่ใบไม้ไง
แต่ทีนี้น้องจะมาอยู่นอกตู้ละนี่ผสมเข้าไปเดี๋ยวเอาไว้อัปเดตให้ดูนะครับอู้ดินจะพอหรือเปล่าเนี่ยจะต้องผสมเพิ่มไหมนี่กะน้อยไปหน่อยนะครับกะน้อยไปหน่อยน่าจะพออยู่น้องจะมาอยู่นอกตู้แล้วอันนี้เราก็เอาวางไว้นอกตู้ได้เลยนะครับใส่ดินก่อนนี่เสร็จถือว่าเสร็จเรียบร้อยนี่รดน้ำให้ชุ่มแล้ววางนอกตู้เอาใส่ถาดรองน้ำไว้ด้วยนะครับทุกท่านนี่ครับนี่แล้วผมจะอัปเดตให้ดูนะพลอยสีจรัสแสงเลี้ยงนอกตู้ต้นเนี้ยว่าน้องจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไว้อัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับเนาะใบเก่าๆด้านล่างเดี๋ยวเด็ดทิ้งก่อนนี่โอ้เริ่มมีหัวแล้วนะเนี่ยเปอร์เวอร์เริ่มมาละ อะไรคือเปอร์เวอร์นี่นี่ครับเดี๋ยวผมก็จะรดน้ำให้ชุ่มแล้วก็เลี้ยงนอกตู้ไปเลยนะครับเดี๋ยวเอาไว้อัปเดตให้ดูเรื่อยๆเนาะว่าน้องจะเป็นยังไงบ้างอยู่นอกตู้จะแข็งแรงดีไหมจะอะไรยังไงนะครับนี่ครับทุกท่านถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่หาพัสดุพัสดุ หาวัสดุนะครับเนาะภาชนะเอาน้ำใส่แล้วก็ลองเอาน้ำรองกระถางให้ด้วยนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูเป็นระยะเนาะว่าพลอยสีจรัสแสงต้นเนี้ยเลี้ยงนอกตู้เป็นยังไงนะครับดูสวยงามเลยนะครับเนาะนี่ไม้ด่างมันก็เลี้ยงนอกตู้ได้นะครับนี่ครับแล้วดูนี่บอลนอกตู้ทั้งนั้นเลยดูสิมันก็อยู่ได้นะอันนี้นี่ออกลูกมาแล้วด้วยไก่ทองประเสริฐสวยๆเดี๋ยวมีบอนสีนะครับมาแบ่งปันด้วยนะครับทุกท่านเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าวันนี้มีบอนสีอะไรแบ่งปันนะครับไปดูกันเลยมาครับทุกท่านแบ่งปันบอนสีคลิปนี้นะครับเอา3ต้นแรกนี้ก่อนเนาะต้นนี้นะครับชายชนนี่ชายชนต้นโตเลยทุกท่านดูรากโอ้โหรากทะลุกระถางแล้วนะครับเนาะชายชนต้นโตนะครับเอาขึ้นกระถาง8นิ้ว9นิ้วได้แล้วนะครับดูป้ายแดงทุกใบนะครับแดงสวยๆเลยนะครับนี่ใช้สูตรผสมดินปลูกบอนสีนอกตู้ของผมวันนี้นะครับเอาไปเลี้ยงนอกตู้ได้เลยนะครับนี่ชายชนกระถางนี้เอาไปที่100บาทนะครับก่อนอื่นก็แจ้งค่าส่งก่อนเนาะค่าส่งเหมา50บาทนะครับทุกท่านเดี๋ยววันที่1เมษายนนี้นะครับค่าส่งขึ้นนะครับค่าส่งขึ้นเนาะค่าส่งแบบโอนนะครับเหมา50บาทแล้วก็เก็บเงินปลายทางเหมา60บาทนะครับนี่ครับต้นนี้ชายชนเอาไป100บาทครับต้นโตดูทุกท่านโตมากกระถาง6นิ้วนะครับเอาไปเลี้ยงนี่เดี๋ยวได้ลูกได้หลานเลยนะครับเลี้ยงนิดเดียวได้เลยนะครับเป็นไม้แยกหน่อนะครับชายชนกระถางนี้แยกหน่อเอาไป100บาทนะครับต่อไปครับบอนเก่ามีกันหรือยังนี่บอนเก่าครับทุกท่านสีนครเริ่มกัดสีมาแล้วนะครับดูโอ้โหเริ่มกัดสีมาแล้วต้นโตนะครับอันนี้เป็นไม้แยกหน่อนะครับกัดสีเขาจะกัดเป็นคล้ายๆฤาษีโกธัญญะเนาะตรงนี้ก็จะสีแดงนะครับนี่เริ่มกัดสีมาละสีนครเดี๋ยวลองหารูปต้นแม่ให้ดูนะครับเนาะเดี๋ยวจะหาให้ดูนะครับสีนครแยกหน่อนะครับดูเริ่มกัดสีมาแล้วทุกท่านไม้เก่าหน้าสะสมต้นโตนะครับต้นนี้เอาไป150นะครับ150สำหรับสีนครนะครับนี่150ต้นโตเลยนะครับดูโตกระถาง6นิ้วนะครับต้นโตเลย150สีนครเนาะเริ่มกัดสีมาละต่อไปครับมีคนบอกว่าอยากได้พญาขอมนี่พญาขอมดำรากทะลุกระถางมาแล้วนะครับกระถาง6นิ้วนะครับดูพญาขอมดำๆเลยนะครับพญาขอมเอาไปที่100บาทนะครับ100บาทนะครับสำหรับพญาขอมนะครับดูความดำเริ่มดำมาละนี่อันนี้คือใบใหม่อ่อนๆนี่จะออกสีแบบเลือดหมูสีแดงๆนะครับแล้วก็ใบแก่ๆนี่จะเป็นสีดำนะครับนี่ต้นโตครับพญาขอม100บาท
นะครับไปเดี๋ยวไปดูอีกชุดหนึ่งนะครับมาครับทุกท่านมานี่อีกชุดหนึ่งนะครับเนาะเดี๋ยวเริ่มกันที่เพชรเจ็ดสีก่อนนะครับเพชรเจ็ดสีสวยๆดูด่างสวยๆเริ่มกัดสีมาแล้วนะครับเพชรเจ็ดสีกระถางนี้นะครับเนาะขอที่120นะครับ120บาทต้นโตๆเพชรเจ็ดสีต้นโตมากดูครับความสวยความด่างกัดสีเม็ดสีมาแล้วนะครับนี่เม็ดสีแดงเนาะเพชรเจ็ดสีบอลด่างในตำนานบอลด่างในตำนานเลยนะครับทุกท่าน120บาทสำหรับเพชรเจ็ดสีกระถางนี้นะครับต้นโตเอาไปทำเป็นแม่พันธุ์ได้เลยนะครับนี่120เนาะเพชรเจ็ดสีด่างสวยนะครับต่อไปครับผมสีฤกษ์งามนี่ต้นโตครับกัดสีมาแล้วด้วยนะครับสีฤกษ์งามนะครับดูสีฤกษ์งามต้นใหญ่กระถางใหญ่นะครับหนักด้วย เดี๋ยวขอเอาหญ้าออกก่อนนะครับแหมหญ้านี่ก็ขึ้นดีเหลือเกินนี่เพชรเจ็ดเพชรน่ะสีฤกษ์งามเริ่มกัดสีมาแล้วทุกท่านเดี๋ยวจะให้ดูต้นแม่นะครับเวลากัดสีมาสวยๆเลยนะครับเนาะสีฤกษ์งามป้ายเหลืองนะครับกระถางนี้นะครับเนาะสีฤกษ์งามขอที่250นะครับ250ต้นโตๆใหญ่ๆไซส์แม่พันธุ์นะครับเนาะ250เอาไปเลี้ยงขึ้นกระถางใหญ่ๆนะครับเลี้ยงนอกตู้ได้นะครับสีฤกษ์งามเนาะเขาจะกัดสีเหมือนสีเบญจรงค์ไทยเลยนะครับแล้วตรงนี้ก็จะสีเหลืองสวยเนาะสีฤกษ์งามกระถางที่1 250ต่อไปสีฤกษ์งามกระถางที่2ครับดูต้นโตครับกัดสีมาแล้วด้วยนี่เห็นไหมเริ่มกัดสีมาแล้วนะครับนี่กัดสีมานิดๆต้นโตต้นใหญ่นะครับดูใหญ่เลยนะครับดูครับโอ้โหโคนต้นนี่อวบๆเลยเลี้ยงอีกนิดเดียวนี่ท่านก็เอาไปทำเป็นแม่พันธุ์ได้เลยนะครับผ่าหัวได้เลยนะครับไม่งั้นก็รอหน่อรอดอกได้นะครับเนี่ยสีฤกษ์งาม250บาททุกท่านสวยงามเลยต้นโตนะครับเนาะโตมากนะครับนี่250สีฤกษ์งามใครพลาดเนี่ยโอ้โหตอนเมื่อก่อนผมขายไปพันกว่าบาทเลยนะ 1,600-1,700 นะครับเดี๋ยวนี้250น่าเก็บเอาไปสะสมมากนะครับสีฤกษ์งามดูสวยเลยนะครับเนาะมี2กระถางนะครับสีฤกษ์งามเริ่มกัดสีมาแล้วมี2กระถางเนาะต่อไปบอนสีสายพระเนตรครับนี่กำลังกัดสีมาสวยเลยสายพระเนตรครับกระถางละ250บาทนะครับสายพระเนตรเหลือต้นเดียวนะครับมีคนทักถามมานะครับเนาะเหลือต้นเดียวสำหรับสายพระเนตรบอนเก่าสวยๆนะครับบอนกัดสีนะครับดูกัดสีแดงมานี่แดงแปลดสวยงามเลยนะครับสำหรับสายพระเนตร250นะครับเอาละครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะคุ้มมากนะครับต้นโตขายต้นโตๆคุ้มมากทุกท่านได้ไปก็คุ้มมากเลยนะครับเนาะแพ็คยากแต่ไม่เป็นไรแต่ผมยินดีแพ็คนะครับดูใส่ดินให้พูนๆเลยนี่ครับไม่ควรพลาดเลยอย่างยิ่งนะครับเอาละครับใครสนใจบอนสีก็ทักเฟซทักไลน์มาตรงนี้ได้เลยนะครับวันนี้เบิร์ดชัยก็ลากันไปก่อนเนาะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอนสีนะครับสวัสดีครับ